แล้วก่อนที่จะไปซัดกับปลาเท้าแม่น้ำนะครับแวะขั้นรายการด้วยปลาคาร์ฟก่อนที่บ่อเดิมแววฟาร์มครับท่านเจ้านักลงหน้าไปก่อนเลยครับฮะวันนี้เดี๋ยวตกปลาคาร์ฟกันเป็นน้ำจิ้มก่อนนะก่อนที่จะไปเจอของจริงปลาเท้าแม่น้ำไม่รู้จะน้ำเดือดเหมือนอาทิตย์ก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวว่ากันนี่ครับป่าขึ้นน้ำมหาศาลครับเยอะมากแต่วันนี้อากาศร้อนจัดอากาศนิ่งมากๆเลยไม่แน่ใจว่าปลาจะกัดดีไหมขึ้นดีแต่กัดอาจจะไม่ดีก็ได้โดนแล้วครับโดนแล้วครับสายเยอะต้องคอยเก็บสายมาอันนี้เป็นเหยื่อขนมปังปลอมนะฮะติดทุ่นนิดนึงครับเพราะขนมปังปลอมในตัวนี้จะจมมาไวแท้ๆสู้กันทั้งหน้านี่อันนี้เป็นคันไกด์ไลน์สวิตช์นะครับประกบกับฮาร์ดี้สายแบงค์ช็อตเบอร์6โอ้กำลังพุ่งกำลังพุ่งคันเบอร์สวิตช์56นะครับสงสัยจะใส่เกียร์ถอยเข้าหรือเปล่าไม่แน่ใจติดปากหรือติดข้างติดหลังครับ เข้าใจนึกว่าปลากินเหยื่อเราไหนได้ติดหลังนะครับมันเป็นมิลเลอร์คาร์ฟครับติดหลังครับ โอ้โหตัวแรกนึกว่าปลาเทคเหยื่อนะครับผมก็ดีใจเดี๋ยวถอยหลังมาเลยนะครับปลายืดนี่ผมก่อนได้ไหมยืดขามันนะขอยืดขาเพราะว่ามันติดไม่ปกติแล้วมันติดปากนี่นั่นแหละแหมมันดันแรงใส่เกียร์ถอยเข้าแม่ยอมนะจะได้จบไปวัดมาหลายชั่วนะครับโดนแล้วนั่นมีเถียงครับครับบ่อนี้ตั้งแต่จะโดนมาเยอะนะครับประกอบนี้วิ่ง100เมตรก่อนเสร็จแล้วจะมาเถียงแถวนี้ตอนนี้ไม่วิ่งแล้วมาเถียงอย่างเดียวเถียงอยู่หน้าตะลิงนี่แหละครับแต่ปลาที่แบบว่าเอาไปเล่นข้อนะเล่นข้อแข็งๆเป็นมิลเลอร์คาร์ฟนะครับเต็มปากนะจ๊ะอันนี้ใช้เหยื่อเรียนแบบอาหารเม็ดลอยฮะเหมือนเดิมสูตรเดิมเจ้าเก่าโอเคสายก็สายแว้นเลยนะครับอันนี้โอเคปลดเบ็ดแล้วครับ1หน่วยหน่วยที่3เว้นจังหวะไปพักเลยเนี่ยบ่อกลางเราไม่ได้ทดลองเอ๊ะดูแปลกใส่เกียร์ถอยเปล่าวะเนี่ย
จะมุดเข้าใต้ต้นไม้เถียงกันใกล้ๆนี ก็ไม่เต็มนะครับใช้เหงือกกินนะครับใช้เหงือกกินนะครับเป็นมิลเลอร์อีกแล้วอ๋อไม่ใช่ครับเป็นคอมมอนนะครับติดคีบซ้ายฟาววันนี้โดนปลาฟาวไป2หน่วยนะเนื่องจากเราใช้ทุ่นแล้วก็เหยื่อขนมปังเบานะมีโอกาสติดฮุกได้ทุกส่วนเพราะปลาชุ่มมากเยอะมากตะแคงมาเลยนะครับแค่นี้ก่อนโอ้อะไรมีหน้าถึงไฟอ๋อเกียร์ถอยหลังอ่ะนะใส่เกียร์ถอยหลังมานี่เองแรงมันต้านผิดปกติใช่ไหมติดตะเอวเข้ามาเลยนะกุ้งจุ๊บเลยอ่ะมาขึ้นมากินเลยต่อสายกัดชาติแล้วต้องกัดตัวนี้ตัวนี้สงสัยโดนมาลายเยอะพุงเพิงเป็นหนังอ่ะชี้จุดกระเทนะใหม่อะไรเนี่ยชิวใช่ป่ะตัวอะไรดิ้นเต็มปากบนเลยเสือนิ้มไงนั่นนะสวยนะหันหน้ามั้งนี่แกะนะไงเหยื่อ2หน่วยไอตัวก่อนหน้านี้ผมมันซัดไอตัวกลางไอตัวเมื่อกี้แกะเกลิ่งซัดนิ้มที่ห้อยตูดไว้เยี่ยมครับเยี่ยมว่าบราวหนึ่งตัวบราวนะครับ